ประเทศศรีลังกานั้นเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่เป็นเมืองพุทธเหมือนกับประเทศไทยของเราโดยคนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธแต่ว่ามีความเข้มแข็งในการนับถือพระพุทธศาสนาทั้งความศรัทธาและการปฏิบัติอย่างสูงจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับประเทศศรีลังกาหรือชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆมีพื้นที่เพียงประมาณร้อยละ12ของประเทศไทยตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่นที่ราบมีลักษณะแคบและมีภูเขาสูงมากมายศรีลังกาเป็นเมืองพุทธประชากรกว่าร้อยละ70นับถือศาสนาพุทธทิ้งห่างจากฮินดูที่มีผู้นับถือร้อยละ13ศาสนาอิสลามร้อยละ10และศาสนาคริสต์ร้อยละ8ศรีลังกาเป็นดินแดนพุทธภูมิที่มีความเข้มแข็งทางการนับถือสูงและมีอิทธิพลต่อการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆศรีลังกา is the center for Buddhism. Buddhism spread many countries from Sri Lanka. Buddha was born in India, but Buddhism establishedcompletely in Sri Lanka. Then when Buddha was living, he came to Sri Lanka three times. He visited three times. And Buddha also knew Buddhism will establish in Sri Lanka. Then Buddhism spread all over the world from Sri Lanka.I know many countries, ancient countries like Cambodia, Thailand. Those countries, they got Buddhism from Sri Lanka, Theravada country. And also, China also, they got Buddhism from Sri Lanka too. And also, right now, there are so many Buddhist temples, Sri Lankan Buddhist temples all over the world.ศาสนาพุทธได้แพร่มาจากอินเดียราวพุทธศักราช236โดยพระเจ้าอโศกมหาราชอุปถัมภ์สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่3ในอินเดียและส่งพระเถระผู้รอบรู้แตกฉาน9สายไปในดินแดนต่างๆหนึ่งในนั้นคือเกาะของชาวสิงหลแห่งนี้ศรีลังกามีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามากมายแทบจะทุกที่ในทุกเมืองสถานที่สำคัญสำคัญเช่นพระเขี้ยวแก้วหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนฟันที่เมืองแคนดี้รวมถึงรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสีปาทะหรือสีบาทาที่ต้องเดินขึ้นเขาระยะทางไกลและใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทและชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า Many people like Sri Lanka because Sri Lanka is a small tropical island. Sri Lanka has so many things to see. Number one, Buddhist temples. Ancient many Buddhist temples are in Sri Lanka. Then.Very important Buddhist temples like Buddha's Tooth Relic Temple and Buddha's Footprint Sri Father Adam's Peak and also so many ancient Buddhist ruins in Anuradhapura, Polonnaruwa and also so many beautiful things are in Sri Lanka, beautiful beachesประเทศไทยกับศรีลังกามีความใกล้ชิดกันทางพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2293ศรีลังกาได้นิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยมีพระอุบาลีเป็นหัวหน้ามาอุปสมบทชาวศรีลังกากว่า 3,000 คนที่เมืองแคนดี้สัมมาเนนสอนรังกรที่ได้รับการอุปสมบทได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชจึงเกิดคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ขึ้นในศรีลังกา
ด้วยความเจริญด้านพระพุทธศาสนาศรีลังกาจึงเป็นจุดหมายหนึ่งที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะชาวพุทธจากประเทศไทยที่นิยมมาแสวงบุญและสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นี่มันสิ่งที่เจอเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังได้เห็นต่างๆสิ่งต่างๆไม่น่าเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยแค่800-900ปีก็เรียกว่าแทบจะเก่าแล้วนะครับแต่ประเทศศรีลังกาในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ย 2,000 กว่าปีนะครับบางเจดีย์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ย 2,000 ปีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกเจดีย์จะมีอย่างน้อยพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็มีพระอัฐินะครับของพระเจ้าบนหน้าผากซึ่งเขาก็ยังรู้เลยว่าเป็นอัฐิที่ตรงไหนของพระมีเส้นผมของพระเจ้าแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้ไปนะครับครั้งนี้เราได้ไปวัดพระเขี้ยวแก้วนะครับในเมืองแคนดี้วัดนี้ก็มีเขี้ยวของพระเจ้าอยู่ที่วัดนั้นนะครับเราได้ไปมีโอกาสสักการะอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีสิ่งที่ประทับที่ใจมากที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือการที่เราได้ไปสีปาด้านะครับสีปาด้านี่คำว่าสีเนี่ยคือแปลว่าเบลดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับง่ายๆแล้วก็ปาด้าคือพระบาทเพราะฉะนั้นสีปาด้าก็คือเมื่อเราขึ้นไปถึงเนี่ยเราจะได้เห็นพระบาทของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากเพราะเนื่องจากเป็นเขาสูงชันนะครับแล้วก็ทางยอดสุดเนี่ยจะเป็นพีขึ้นไปนะครับทางเดินก็ต้องอ้อมเขาเพื่อให้ความลาดชันเนี่ยน้อยลงนะครับก็คิดว่าการที่มาเที่ยวนี้นะครับสีปราด้านี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของทริปนี้แล้วเราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าพวกเราทุกคนก็ ทำได้นะครับชาวศรีลังกาให้ความเคารพนับถือทางศาสนาอย่างสูงพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาเข้าวัดสวดมนต์เป็นประจำเราจะได้เห็นและได้ยินเสียงสวดมนต์ในทุกสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่นี่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเมื่อได้บวชจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตศรีลังกาจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตและการให้ความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญและเข้มแข็งอย่างสูงยิ่งรณชาติบุตรแสนคมทีมข่าวนิวส์วันรายงานสวยงามมากนะคะถ้ามีโอกาสคงจะต้องไปสักครั้งควรจะต้องไปนะคะครับสวยงามจริงๆครับค่ะ